ขาบอกว่าคนอเมริกัน 45% เกือบครึ่งนึงเลยนะครับมีความเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นมีอยู่จริงๆและพวกเขาเนี่ยก็เคยมาเยี่ยมเยือนโลกมนุษย์ของเราและอีก 25% เนี่ยมีความเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นมีลักษณะโครงสร้างทางสังคมที่คล้ายกับมนุษย์เราครับที่น่าสนใจนั่นก็คือจากสถิติของ Ipsos ปี 2020เขาบอกว่ามีหลายคนเลยครับที่อ้างว่าพวกเขาเนี่ยถูกพาตัวไปโดยมนุษย์สีเทาตัวเล็กๆที่พวกเขาเนี่ยเรียกว่าพวกเกรย์แล้วก็ถูกนำตัวเนี่ยขึ้นไปบนยานอวกาศหรือว่า UFO ครับเพื่อทำการทดลองบางอย่างแล้วก็ผสมพันธุ์ครับสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับผมทุกคนกำลังอยู่กับผมนะนิกกี้แล้วก็รายการมาฟังสตอรี่ครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวลึกลับตำนานสยองขวัญแล้วก็ด้านมืดต่างๆรอบตัวเราครับผมอ่ะสำหรับใครที่สังเกตนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขของ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่178ครับซึ่งถ้าหากว่าใครที่โชคดีเนี่ยก็จะเห็นว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยจริงๆมันก็ EP ที่178เหมือนกันครับแต่ว่านิกไม่แน่ใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เห็น EP นี้นะฮะเพราะว่าโชคร้ายมากๆทุกคนคลิปที่แล้วเนี่ย EP ที่แล้วที่นิกทำไปเมื่อวันพุธเนี่ยคลิปติดเหลืองติดเหลืองไม่พอครับที่สำคัญเนี่ยทาง YouTube เนี่ยเขาก็ได้จำกัดการเข้าชมนะฮะสำหรับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า18ปีเท่านั้นที่จะสามารถชมคลิปที่แล้วได้นะฮะส่วนใครที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นวิดีโอนั้นครับผมซึ่งนิกเนี่ยก็แซดมากเลยครับทุกคนเอาเป็นว่าวิดีโอนั้นเนี่ยนิกจะถือว่าเป็นสเปเชียลเอพิโซดนะฮะส่วน EP นี้เนี่ยก็จะนับเป็น EP ที่178ครับผมซึ่งนิกก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าวิดีโอในวันนี้เนี่ยจะไม่ติดเหลืองนะครับมีเรื่องจะมาบอกกับทุกคนอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือถ้าหากว่าใครที่อยากจะพูดคุยกับนิกแบบสดๆนะฮะแบบเรียลไทม์ในไลฟ์สดเนี่ยนิกมีตารางไลฟ์นะครับในแอปพลิเคชัน Bigo ครับผมซึ่งนิกเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะสำหรับใครก็ตามที่อยากเข้าไปพูดคุยเล่นกันหรือว่าฟังเรื่องราวที่ลึกลับแบบสดๆนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างในช่อง description นะฮะเดี๋ยวนิกเนี่ยจะปักหมุดเอาไว้ให้ในคอมเมนต์สามารถไปโหลดแอป Bigo ผ่านคลิปนั้นครับผมแล้วก็เสิร์ชหานิกนะฮะตาม ID ที่นิกขึ้นไว้ให้ที่ด้านข้างจอตรงนี้เลยครับผม2ทุ่มที่ Bigo นะครับสัปดาห์ละ3ครั้งครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็เสิร์ชหา ID นี้ครับผมมาพูดคุยกันสดๆมาฟังเรื่องราวลึกลับกันแบบสดๆใน Bigo ครับแล้วเจอกันนะครับทุกคนครับย้อนกลับเข้ามาถึงเรื่องราวในวันนี้ครับผมในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่กำลังอินเทรนกำลังแบบว่าเป็นที่สนใจของทั้งโลกเนี่ยมากที่สุดเลยครับซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของ UFO ครับบุคคลที่เคลมว่าตัวเองเนี่ยเคยถูกพาตัวไปโดยมนุษย์ต่างดาวขึ้นไปที่ UFO ครับจริงๆเนี่ยนิกเซิร์ชมาเนี่ยมันมีข้อมูลของคนที่เคลมหรือว่าอ้างว่าตัวเองถูกลักพาตัวไปโดยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยฮะแต่ว่า2เคสที่นิกนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้เนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจมากๆครับคนนึงเนี่ยเคยถูกลักพาตัวไปถึง52ครั้งทุกคนกับอีกคนนึงเนี่ยเป็นเคสที่หลายๆคนยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้นะครับและหากว่าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราไปพบกับเรื่องราวของคนที่ถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปกันได้เลยครับสำหรับเคสแรกนั้นเป็นเคสของผู้หญิงวัย50กว่าปีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าพอล่าครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าพอล่าครับซึ่งณขณะที่เธอให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยเธอก็มีอายุได้50กว่าปีแต่ณตอนนี้เนี่ยก็น่าจะอายุได้60กว่าปีแล้วครับพอล่าเป็นผู้หญิงที่มาจากเมืองแบรดฟอร์ดประเทศอังกฤษครับเธอทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Transport Section ซึ่งก็ไม่ได้บอกเจาะจงว่าเกี่ยวกับรถกับเรือหรือว่าทางอากาศแต่ว่ามันก็เป็นงานประเภทนั้นครับผมสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าเธอคนนี้เนี่ยอ้างว่าเธอเคยถูกมนุษย์ต่างดาวพาตัวไปมากกว่า50ครั้งครับโดยประสบการณ์ครั้งแรกของเธอเนี่ยมันเริ่มต้นตอนที่เธออยู่ได้6ขวบซึ่งเธอจำได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1982ในขณะที่เธอกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าที่หนึ่งครับเธอเล่าว่าอยู่ๆเนี่ยเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่าสภาพอากาศรอบๆเนี่ยมันค่อยๆมืดลง
แล้วก็ค่อยๆเงียบมันเงียบจนกระทั่งเธอเนี่ยได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นเธอจำได้ว่าเธอมองไปบนฟ้าแล้วเธอก็มองเห็นกับวัตถุแปลกประหลาดที่มีรูปทรงคล้ายๆกับบูมเมอแรงแต่ที่น่าแปลกใจนั่นก็คือวัตถุชิ้นนั้นเนี่ยมันมีแขนกลหรือว่าเอ็กซ์ตร้าอาร์มเนี่ยที่งอกออกมาจากยานอวกาศหรือว่าวัตถุบินได้อันนั้นครับแขนกลแต่ละข้างเนี่ยก็จะมีไฟที่ปลายของแขนครับไฟนั้นเนี่ยมี3สีเธอจำได้ว่ามันมีสีเขียวสีฟ้าส่วนอีกสีนึงเนี่ยเธอจำไม่ได้ว่ามันมีสีอะไรเธอบอกว่าวัตถุลึกลับนี้เนี่ยมีขนาดความสูงประมาณ30ฟุตแล้วก็กว้าง30ฟุตเช่นกันครับยานอวกาศหรือว่าวัตถุลึกลับนี้เนี่ยมีไฟสีเขียวแล้วก็สีฟ้าที่ขอบมันหมุนไปตามเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วประมาณ1ไมล์ต่อชั่วโมงโดยที่ไร้เสียงครับทีแรกอย่างนี้ก็แปลกใจนะครับว่าทำไมเธอถึงสามารถกะความเร็วของวัตถุที่เป็นวัตถุแปลกประหลาดที่มันบินอยู่บนท้องฟ้าได้นึกขึ้นมาได้ว่าเธอเนี่ยทำงานเกี่ยวกับทรานสปอร์ตเซกเตอร์มันก็อาจจะไม่แปลกที่เธอจะสามารถกะความเร็วของวัตถุที่มันบินอยู่บนหัวของเธอได้ในขณะนี้เธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนกับว่าพื้นที่เธอเหยียบอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นทรายดูดเธอพยายามวิ่งหนีครับแต่ว่าเธอรู้สึกเหมือนกับว่าโดนดูดลงไปในพื้นและทุกอย่างก็เงียบมืดสนิทมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับพอล่าเธอได้บอกเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่เธออยู่บนยานอวกาศหรือว่า UFO เธอบอกว่ามนุษย์ต่างดาวหรือว่าเอเลี่ยนนั้นได้โชว์ให้เธอเห็นถึงเทคโนโลยีต่างๆที่บนโลกของเราเนี่ยมันยังไปไม่ถึงมีการโชว์ภาพของวิวทิวทัศน์บนโลกมนุษย์ครับเธอบอกว่าเธอมองเห็นท้องฟ้าที่เป็นเหมือนกับท้องฟ้าบนโลกมนุษย์ซึ่งมันมีสีฟ้าสดใสมีน้ำที่ไหลแล้วก็ใสสะอาดแต่สักพักนึงเนี่ยท้องฟ้ามันก็กลายเป็นสีแดงครับพร้อมกับน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีดำณตอนนั้นเนี่ยเธอจึงรับรู้ได้เลยครับว่ามันเป็นภาพของโลกมนุษย์ของเราแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ถูกทำลายด้วยมือของพวกเราเองพอล่าเนี่ยย้ำว่าเธอเคยถูกพาไปบนยานอวกาศนั้นเนี่ยมากถึง52ครั้งเธอบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่ระเบียงบ้านของเธอหรือแม้กระทั่งบนเตียงบนที่นอนของเธอครับและหลักฐานชิ้นสำคัญครับที่พิสูจน์ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเธอจริงๆเธอได้โชว์ร่องรอยบางอย่างซึ่งมันดูเหมือนกับเป็นรอยช้ำที่เกิดขึ้นบนร่างกายของเธอซึ่งเธอเนี่ยอ้างว่ามันเกิดขึ้นหลังจากการที่เธอเนี่ยถูกลักพาตัวไปครับพอล่าบอกว่ามันเป็นร่องรอยที่เกิดจากนิ้วมือของเอเลี่ยนที่มันอยู่บนใบหน้าของเธอแล้วก็ที่แขนครับผมพร้อมกันนี้เนี่ยเธอยังวาดรูปของมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเอเลี่ยนที่เธอจำได้นะฮะให้กับนักข่าวของ Star News เนี่ยได้ดูด้วยแถมยังมีรูปถ่ายของ UFO นะครับที่เธอบอกว่าเธอเคยถ่ายเอาไว้ได้ด้วยครับเธอยังย้ำอีกนะครับว่ามีคนบนโลกอีกมากกว่าล้านคนที่มีประสบการณ์แบบเดียวกับเธอและเธอเนี่ยก็เลือกที่จะเก็บเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับเธอนี้เนี่ยไว้เป็นความลับเป็นเวลามากกว่า10ปีครับเพราะถ้าหากว่าเธอเล่าให้กับคนอื่นฟังเนี่ยคนอื่นก็จะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นบ้าครับผมเคสที่2เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลินดานาโพลิตาโนครับซึ่งเคสนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจของมันก็คือมันเป็นเคสที่ได้รับการยอมรับจากนักวิจัย UFO ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆครับลินดานาโพลิตาโนเนี่ยเป็นชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายอิตาลีเธอได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่เธอถูกลักพาตัวขึ้นไปอยู่บน UFO ให้ฟังว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่20พฤศจิกายนปี1989ในคืนนึงครับหลังจากที่เธอเนี่ยพาลูกๆเข้าไปนอนในห้องนอนเธอก็ได้กลับมาที่ห้องนอนของเธอพร้อมทั้งล้มตัวลงนอนพักผ่อนข้างๆกับสามีของเธอที่นอนอยู่ข้างๆไม่มีสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติใดๆที่กำลังจะเกิดขึ้นครับเวลาประมาณ 15:35 เนี่ยจู่เธอก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าร่างกายของเธอนั้นไม่สามารถขยับได้เหมือนกับว่าเธอนั้นกำลังเป็นอัมพาตอยู่ครับสายตาของเธอเนี่ยเหลือไปมองที่ปลายเตียงแล้วเธอก็ต้องตกใจครับเมื่อพบกับร่างที่มีโครงสร้างคล้ายกับมนุษย์แต่ว่าขนาดตัวนั้นเล็กกว่ามากพวกเขาเนี่ยมีขนาดตัวประมาณ1เมตร20เซนติเมตรหรือว่า120เซนติเมตรเท่านั้นครับร่างทั้งหมดเนี่ยมี3ร่างด้วยกันครับพวกมันเนี่ยมีตัวที่เป็นสีเทาหัวโตดวงตากลมโตแล้วก็สีดำสนิทเธอตกใจมากครับแล้วก็พยายามที่จะส่งเสียงบอกสามีที่นอนหลับอยู่ข้างๆในวินาทีนั้นเนี่ยเธอรับรู้ได้ทันทีว่าร่างกายของเธอเนี่ยถูกบล็อกให้ไม่สามารถขยับได้แล้วก็ไม่สามารถส่งเสียงได้ด้วยพลังที่ลึกลับบางอย่างเธอไม่สามารถส่งเสียงออกมาหรือว่าขยับได้เลยครับในขณะที่เธอกำลังพยายามฝืนแล้วก็ดิ้นอย่างสุดชีวิตเนี่ยเธอก็เริ่มเหนื่อยหอบแล้วเธอก็เริ่มเห็นแสงสีฟ้าที่สว่างจ้ามาก
สอดลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาที่ห้องนอนของเธอลินดาเนี่ยรู้สึกว่าร่างของเธอนั้นค่อยๆลอยสูงขึ้นแล้วก็พุ่งไปตามลำแสงลินดาเนี่ยถูกแสงสีฟ้าดึงออกมาจากหน้าต่างอพาร์ตเมนต์ชั้น12ในแมนฮัตตันเธอบอกว่าเธอลอยอยู่บนแสงสีฟ้านั้นพร้อมๆกับร่างของมนุษย์ต่างดาวอีก3ตัวขึ้นสู่ยานอวกาศที่มีรูปทรงแปลกประหลาดคล้ายๆกับหอยนางรมครับลินดามองขึ้นไปบนยานอวกาศรูปทรงแปลกประหลาดที่คล้ายกับหอยนางรมซึ่งเธอบอกว่ามันไม่มีหน้าต่างครับแต่ว่ามีไฟอยู่รอบๆแล้วมันก็มีหลายสิบลำเนี่ยลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือตึกอพาร์ตเมนต์ของเธอลินดาบอกว่าเมื่อเธอมาถึงที่ยานอวกาศนั้นแล้วเนี่ยยานมันก็เปิดออกภายในนั้นเนี่ยห้องแรกเป็นห้องที่มีผนังสีขาวครับแล้วก็มีม้านั่งยาวที่เหมือนกับม้านั่งปกติหลังจากนั้นเนี่ยลำแสงสีฟ้าพร้อมกับมนุษย์ต่างดาวอีก3ตัวเนี่ยก็ผลักดันให้เธอลอยผ่านโถงทางเดินที่มีประตูเลื่อนเนี่ยหลายชั้นด้วยกันจนกระทั่งมาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีเกรซหรือว่ามนุษย์ต่างดาวตัวสีเทาอีก3ตัวเนี่ยยืนรออยู่ครับลินดาพยายามที่จะขยับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของเธอแต่ว่ามันก็เปล่าประโยชน์ด้านหน้าของลินดาเนี่ยเธอมองเห็นว่ามันมีโต๊ะสีขาวที่เป็นโต๊ะยาวขนาดใหญ่มีปุ่มกดมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมากมายซึ่งเธอเนี่ยไม่เคยเห็นครับเธอถูกบังคับร่างกายให้นอนไปบนโต๊ะยาวนั้นโดยที่เธอไม่สามารถส่งเสียงหรือว่าพูดอะไรออกมาได้เลยลินดาบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเธอไม่สามารถจำอะไรได้มากนักครับแต่เธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนกับผ่านการตรวจร่างกายหลังจากผ่านขั้นตอนนั้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดครับนั่นก็คือลินดาจำได้ว่าเกรซหรือว่ามนุษย์ต่างดาวตัวนึงเนี่ยได้นำวัตถุอะไรบางอย่างแปลกประหลาดใส่เข้าไปในโพรงจมูกของเธอซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยมันเจ็บปวดมากจนกระทั่งเธอเนี่ยหมดสติไปเลยครับ3ชั่วโมงต่อมาครับเธอพบว่าเธอตื่นขึ้นมาแล้วก็ข้างๆเธอเนี่ยก็ยังมีสามีที่นอนหลับอยู่แบบปกติแต่สิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดนั้นก็คือเมื่อเธอไปเอ็กซเรย์ร่างกายครับแพทย์เนี่ยพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างที่อยู่ในรูจมูกของเธอหลังจากที่เธอพบกับเรื่องราวที่สยดสยองแล้วก็แปลกประหลาดบางอย่างแล้วเนี่ยเธอก็หาทางที่จะติดต่อกับบัตฮอปกินส์นักวิจัย UFO ชาวอเมริกันเพื่อเล่าประสบการณ์นี้เนี่ยให้กับเขาฟังครับฮอปกินส์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปที่ชัดเจนที่สุดสาเหตุที่เหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนที่สุดนั่นก็คือเหตุการณ์นี้มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วยกันอีก2คนครับนั่นก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนที่ชื่อว่าริชาร์ดแล้วก็แดนฮอปกินส์เนี่ยเป็นนักวิจัย UFO ชาวอเมริกันที่เขาเคยเขียนหนังสือออกมาครับและเขาก็ให้ความเห็นว่ามีมนุษย์ชายหญิงจำนวนมากที่ถูกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยพาตัวขึ้นไปเพื่อทำการทดลองแล้วก็ทำการผสมพันธุ์โดยมนุษย์ต่างดาวครับและการถูกลักพาตัวไปเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าเริ่มต้น1ครั้งแล้วเนี่ยมันก็จะมีครั้งต่อไปเกิดขึ้นเรื่อยๆครับอ่ะเป็นไงบ้างครับทุกคนนี่ก็คือ2เหตุการณ์ที่มีคนอ้างว่าถูกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยพาตัวขึ้นไปสู่ UFO นะครับซึ่งเป็น2เหตุการณ์ที่นี่คิดว่ามันน่าสนใจมากๆแต่ว่าใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้มาจนกระทั่งถึงตรงนี้เนี่ยนี่อยากจะบอกว่าไม่ต้องไปกังวลหรือว่าไม่ต้องไปแบบ take serious อะไรกับเรื่องนี้มากครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่แนวคิดแล้วก็เป็นการวิจัยของคนอื่นที่เราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่ายังไม่จริงนะฮะเอาเป็นว่าเราก็คอยติดตามฟังข่าวสารแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการแยกแยะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าใครที่ดูวิดีโอนี้เนี่ยน่าจะชอบเรื่องราวที่นิดนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผมแล้วพบกับเรื่องราวที่ดำมืดเรื่องดักดาร์กตำนานที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ